ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะสำหรับช่วงที่2นี้หลายๆคนติดตามกันมากๆเลยในเรื่องของข่าวอัปเดตเรื่องดารากันซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวความคืบหน้าดาราที่สวยเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเราจะมาอัปเดตข่าวของซุปตาร์ตัวแม่นะคะอย่างสาวอ้ําพัชราภากันบ้างสาวอ้ําพัชราภาเนี่ยก็คือนานๆถึงจะออกงานสักทีนึงค่ะสาวน้องอิ๋วก็คือเวลาออกงานทีนึงเนี่ยก็คือสื่อเนี่ยจะแน่นกันมากใช่เพราะนางเป็นตัวแม่ของวงการไงพี่ส้มก็ได้ไปทำข่าวในงานนี้ด้วยเหมือนกันใช่สื่อเยอะมากเป็นยังไงตัวจริงตัวจริงสวยหุ่นดีมากพี่อ้ํานี่หุ่นเป๊ะมากหุ่นเป๊ะมากแต่ได้ข่าวนะว่านางกำลังแบบว่าเครียดกับเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่เท่าที่คือไปสัมภาษณ์มาเนี่ยพี่อ้ําของเราเนี่ยก็คือบ่นแล้วว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ยคือเริ่มขึ้นมา3กกแล้วตอนนี้กำลังคือคุมอาหารมาได้สักประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วก็คือจะเร่งรีดลดน้ำหนักตัวเองลงโอ้เห็นว่าน้อยด้วยนะว่าแฟนหนุ่มแอมอ่ะทักว่าอ้วนก็เลยเสียเซลนิดนึงเลยต้องแบบว่าก็น่าน้อยอยู่หรอกค่ะน้องอิ๋วเพราะว่าถ้าเกิดแฟนตัวเองทักว่าเอ้ยเธออ้วนขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอยากจะบอกว่ามีทักเหมือนกันนะช่วงนี้ก็แฟนก็ทักเหมือนกันว่าอ้วนขึ้นก็แบบว่าอุ๊ยตกใจในคำพูดเขาเหมือนกันนะใช่ก็ต้องหาวิธีเร่งรีดลดน้ำหนักเลยใช่หาวิธีเร่งรีดลดน้ำหนักสำหรับพี่อ้ําตอนนี้เนี่ยวิธีลดน้ำหนักของเขาเนี่ยเห็นไปในเรื่องของการเล่นโยคะใช่มั้ยคะพี่โซใช่ค่ะแล้วก็มีควบคุมอาหารด้วยแต่ล่าสุดนี่ก็คือว่ามีอยู่วันนึงพี่อ้ําเขาไปงานแถวๆย่านพารากอนเป็นยังไงคะแล้วทีนี้เหมือนก็ไปไม่ทันเวลาแล้วพี่อ้ําของเรานี่คือถอดรองเท้าส้นสูงวิ่งเลยค่ะน้องอิ๋ววิ่งเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่างานนี้พี่อ้ําจะวิ่งลดความอ้วนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ถือว่าได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยนะก็คือไปให้ทันงานด้วยเพราะว่าเคยเห็นพี่อ้ําให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ที่ถือรองเท้าส้นสูงวิ่งเข้างานเนี่ยเพราะว่าชีบอกว่าชีเกียดคนที่ไม่ตรงต่อเวลาใช่เลยค่ะก็เลยอยากจะทำอะไรที่มันตรงต่อเวลาให้มากๆเลยใช่ค่ะก็เลยต้องแบบว่าอุ๊ยแล้ววันนั้นอ่ะรถติดมากก็เลยถอดรองเท้าวิ่งเข้าไปเลยจริงๆที่พี่ส้มไปทำงานแถวนั้นนี่คือบางทีถ้าเกิดแถวย่านนั้นรถติดก็คือจะติดแบบแทบไม่ขยับเลยนะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสาวอ้ําพูดถึงการลดน้ำหนักในครั้งนี้เนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะแต่ใส่รองเท้าแตกค่ะเพราะว่ามันไม่ทันจริงๆเลยจริงๆอยู่แค่ข้างหน้าไม่ไกลมากแต่เราแค่หาทางว่าเอ้ยมันเข้ามายังไงเพราะเราไม่ค่อยได้มาทางนั้นปกติก็เข้าที่จอดรถใช่ไหมคะไม่เคยเข้ามาตรงเส้นนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ถามทางมาตลอดทางเป็นคนไม่ชอบสายเลยเป็นคนที่ชอบไปถึงก่อนเวลาปกติจะไปถึงก่อนเวลาด้วยซ้ำเกลียดคนมาสายอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำค่ะเราก็วิ่งตรงเวลานะแต่เขาบอกเจ้าของงานน่ารักมากบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่ะแต่เราคุยไม่ได้อ่ะถ้าเกิดมาสายแล้วมันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะก็ติดมากเผื่อเวลาแล้วแต่ก็ยังติดมากค่ะเห็นถามทางคนแถวนั้นด้วยใช่ไหมพี่อ้ําชาวบ้านตกใจไหมไม่รู้ว่าเซ็นทรัลน่ะรู้อยู่ตรงไหนแต่ไม่รู้ว่าเข้าตรงไหนแล้วมันคือจะไปโผล่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือออกกำลังกายแต่น้ำหนักขึ้นมาหลายโลเลยอ่ะงงมากเลยอ่ะไม่ลงแล้วก็มันน้ำหนักขึ้นมากที่สุดในชีวิตด้วยตอนเนี้ยมันเกิดจากอะไรขึ้นครับพี่บางคนก็บอกเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าแขนเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะถ้าเคยเห็นในรูปนะรู้สึกว่าตัวเราใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย3โลกว่าดูไม่รู้ใช่ไหมแต่แขนขึ้นแขนเลยอะค่ะน้อยเลยไหมคะน้อยมากน้อยมากน้อยมากแต่ก็กินเยอะอ้ําคนกินเยอะจริงๆค่ะแอมทักบอกว่าอ้วนมากน้อยจริงเหรอจริงค่ะสาวอ้ําก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้น้ําหนักเธอขึ้นไปถึง3กกเลยตอนนี้ก็เร่งลดในเรื่องของการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายใช่แต่ถึงสาวอ้ําของเรานี่คือจะอ้วนยังไงเนี่ยความเป็นออร่าซุปตาก็ยังจับอยู่เนาะออร่าสวยสง่าก็ยังเหมือนเดิมเนาะสําหรับคนคนนี้อายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะทําอะไรนางไม่ได้เลยจริงๆสําหรับอายุเนี่ยไม่สามารถแบบพากความเค้าเรียกว่าไงอะความอ่อนวัยของนางไม่ได้ความอ่อนวัยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อ่อนวัยนะแบบดูแบบว่าเปล่งประกายตลอดเวลาเลยอ่ะเขาเรียกออร่าสำหรับงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสาวอ้ําเนี่ยซุปตาร์ตัวแม่จริงๆนะค่ะอ่ะสำหรับตอนนี้นะคะมาดูในเรื่องของการเลือกทรงผมให้เข้ากับหน้าทั้ง7แบบรับรองว่าเลิศมากๆเลยทีเดียวมาดูกันที่แบบแรกกันดีกว่าแบบแรกนี่คือเป็นหน้าลูกไข่ค่ะหน้าลูกไข่นี่จะเป็นรูปหน้าที่เพอร์เฟคมากที่สุดเลยค่ะน้องอิ๋วหน้าลูกไข่เนี่ยคือจะสามารถทำอะไรก็ได้เฮ้ยหน้าเราหรือเปล่าไม่ใช่ จะเป็นทรงไหนยังไงก็ได้จะเปิดหน้าผากจะไว้ตัดสไลด์ด้านข้างจะรวบผมตึงจะตัดหน้ามาก็คือทุกอย่างดูได้หมดอ่ะโอ้ทำอะไรก็ดูดีจริงๆนะสำหรับสาวหน้าไข่นั่นเองเราอยากจะมีใบหน้าแบบนี้จริงๆเลยสำหรับใบหน้าที่สองนั่นก็คือคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมนั่นเองสาวหน้าเหลี่ยมนี้จะมีแนวกราม
ที่กว้างแล้วก็ชัดเจนทรงผมที่จะเข้ากับคนหน้าเหลี่ยมนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มเท็กเจอร์ให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตัดผมปลายทื่อๆหลายๆช่อหรือว่าจะทำปลายผมแหลมๆแบบสไปกี้นะคะแต่ว่าจะต้องมีการเลี่ยงตัดหน้าม้าทื่อค่ะเพราะจะยิ่งทำให้หน้าของคุณเนี่ยดูมีเหลี่ยมดูมีมุมชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือคนหน้าเหลี่ยมเนี่ยห้ามเด็ดขาดคือการตัดผมทรงหน้าม้าก็คือต้องไว้แบบว่าปิดๆด้านข้างนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะใช่ปิดข้างๆไงเหลี่ยมสไลด์อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอยากจะบอกว่าหน้าเราเนี่ยทรงที่2นี้เลยหน้าเหลี่ยมหรือเปล่าอ่ะใช่นะยอมรับความจริงอ่ะอีก1หน้านั่นอีก1หน้าก็คือสาวหน้ายาวเป็นยังไงคะสาวหน้ายาวนี่ก็คือว่าจะแนะนำให้ตัดผมทรงหน้าม้าเพราะว่าจะลดทอนความยาวของใบหน้าลงคืออันนี้ก็ช่วยได้นะเพราะว่าคนที่จะตัดผมหน้าม้าได้เนี่ยก็คือมันไม่ใช่ทุกคนนะคะน้องอิ๋วที่จะตัดออกมามันจะเหมาะกับหน้าตัวเองเนี่ยค่ะอย่างถ้าเกิดให้พี่ส้มไปตัดนี่คือพี่ส้มก็ตัดไม่ได้นะหน้าม้าเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันไม่เข้ากับหน้าตัวเองไม่เข้ากับหน้าและอีกอย่างนึงไม่กล้าด้วยใช่เสียดายผมตัวเองมากไม่ใช่หน้าม้าที่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นเฉพาะบุคคลจริงๆนะถึงจะตัดได้บางคนนี่แบบว่าเห็นดาราตัดหน้าม้าไปตัดตามเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะไม่ได้เข้ากับหน้าตัวเองใช่ค่ะอยากจะบอกว่าหน้าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้ากับหน้าม้าแต่ว่าตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมันมีช่วงนึงที่เขาฮิตตัดหน้าม้ากันอ่ะอยู่ก็ไปตัดเหมือนกันนะพี่ส้มหน้าม้าแบบเนี้ยเป็นไงบ้างคะกะทำคิคุฟีดแบ็กจากคนรอบข้างเป็นไงบ้างฟีดแบ็กแบบว่าทุกคนบอกว่าอย่าตัดเลยปล่อยให้ยาวดีกว่าเออตัดทำไมอ่ะตลกอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าหน้าเราเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าคนหน้าเหลี่ยมๆเนี่ยห้ามตัดหน้าม้าเด็ดขาดแต่เราก็แบบว่าเอ้ยใส่ชุดนักศึกษาเราก็อยากแบ๊วๆอยากตัดหน้าม้าไงแต่จริงๆคือมันไม่เข้ากับเราไงเออเราก็ต้องดูด้วยนะแต่ละคนน่ะค่ะอีกทรงหนึ่งนั่นก็คือคนหน้ารูปหัวใจนั่นเองค่ะสาวหน้ารูปหัวใจนี่จะมีคางที่แหลมชัดเจนนะคะกับช่วงหน้าผากที่กว้างกว่าดูแล้วก็จะเป็นรูปหน้าที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะทรงผมที่รับกับสาวหน้ารูปหัวใจนี้นะคะควรที่จะเป็นทรงที่เบนความสนใจจากช่วงล่างของใบหน้านี้นะคะไปอยู่ที่ช่วงแก้มแล้วก็ช่วงดวงตาแทนค่ะลองตัดผมแบบสไลด์ปัดข้างที่ด้านหน้าดูนะคะโดยให้ปลายผมเนี่ยดูนุ่มนวลเพื่อรับกับใบหน้าของเราแต่ก็ควรเลี่ยงผมหน้าม้าตรงๆทื่อๆเด็ดขาดค่ะสำหรับคนทรงหน้ารูปหัวใจนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งหน้านะคะเป็นสาวหน้าหน้ากลมค่ะหน้ากลมนี่คือจะเป็นหน้าที่แบบว่าหน้าละหมักใจมากที่สุดเลยอะค่ะทำไมคะคือมันจะหาทรงที่เข้ากับใบหน้าได้ยากมากแต่นี้เขาแนะนำมาบอกว่าให้ทำทรงหน้าม้าแบบปัดข้างอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยหน้าม้าแบบปัดข้างนี้นะคะใช่ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มความก็จะได้ไม่เป็นการเพิ่มความพองให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูบวมขึ้นพยายามเลือกทรงที่แบบว่ามีวอลลุ่มผมน้อยๆหน่อยเพราะถ้าเกิดวอลลุ่มผมเยอะๆอย่างเงี้ยหรือว่าไปดัดให้มันแบบว่าดูฟูดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งจะทำให้หน้าเราดูแบบใหญ่ขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วสำหรับคนหน้ากลมเนี่ยก็สามารถที่จะตัดผมหน้าม้าแต่ว่าแบบบางๆไว้ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นการแนะนำว่าแต่ก็แนะนำว่าจะต้องเป็นหน้าม้าที่ปัดเท่านั้นคือไม่ใช่หน้าม้าลงมาทื่อๆนะหมายถึงว่าปัดไปข้างๆแบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยสไลด์เก๋ๆนิดนึงไม่ใช่ทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยสาวเกาหลีกำลังฮิตนะคะหน้าม้าปัดข้างเนี่ยโอ้โหเราไปตัดตามไหมพี่ส้มเราดูแล้วจะไม่เหมาะนะน้องอิ๋วดื้อไหวแล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างอยากเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะแต่ตอนนี้เกาหลีเขากำลังฮิตเหรอทรงเนี้ยหน้าม้าปัดข้างส่วนใหญ่วัยรุ่นก็ชอบกันเนี้ยแหละค่ะค่ะวัยรุ่นชอบใช่ไหมเราก็ยังวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวเราช่วงหน้านี้นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีก2ทรงหน้าค่ะว่าจะต้องตัดผมแบบไหนถึงจะเข้ากับรูปหน้าเดี๋ยวมาติดตามชมต่อได้ในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ